ประวัติองค์หลวงตาย่ามแดงจากหนังสือที่ระลึกสมโภชมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกพระเดชพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาย่ามแดงหรือหลวงตาอ๋อยนั้นเป็นชื่อที่ลูกหลานศิษยานุศิษย์เรียกถึงท่านด้วยความเคารพเป็นสามัญชื่อของหลวงตานั้นปรากฏตามทะเบียนราษฎร์ว่าสวาทศีลอุดมทรัพย์ที่ชื่อว่าหลวงตาย่ามแดงนั้นเป็นเพราะหลวงตาท่านใช้ย่ามสีแดงอยู่เป็นประจำไม่เคยวางห่างกายว่าไปแล้วในช่วงหลังๆนั้นจะเห็นหลวงตาใส่ชุดแดงทั้งชุดพร้อมผ้าคลุมไหล่สีแดงเป็นภาพชินตาท่านว่าสีแดงนั้นเป็นเครื่องหมายของพวกเล่นฤทธิ์รวมไปถึงเหล่าเทวดาในชั้นจาตุมมหาราชิกาอันเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์ทั้งหลายทั้งสอดคล้องกับสีของธาตุไฟซึ่งกสิณไฟเป็นกองกสิณที่หลวงตามีความโปรดปรานในการทำฌานเป็นพิเศษที่สำคัญที่สุดสีแดงนั้นเป็นสีประจำตัวทั้งของพญายมราชพระผู้เป็นอธิบดีในนิรยภูมิคือภูมินรกกับท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์เจ้าแห่งพูดผีจิตวิญญาณและโชคลาภความมั่งคั่งทั้งยังเป็นอธิบดีในหมู่จตุโลกกบาลทั้ง4พูดถึงพญายมเลยทำให้นึกถึงว่าเคยมีเหตุการณ์ที่มีอาม่าคนจีนท่านหนึ่งทำกับข้าวกับปลาจำนวนมากมาถวายหลวงตาแต่เช้าแก่ไหว้หลวงตาปลกปากก็เรียกหลวงตาว่าเหงี่ยมหล่ออ้วงอาม่าเล่าเป็นภาษาไทยกระท่อนกระแท่นว่าคืนก่อนนอนไม่หลับตกดึกรู้สึกเหนื่อยหายใจรวยรินพักหนึ่งรู้สึกลมค่อยๆอ่อนลงจนเหมือนขาดใจไปจิตตนก็ล่องลอยออกจากร่างอาม่าว่าตนเองได้ท่องไปยังสถานที่แปลกประหลาดแห่งหนึ่งมีบรรยากาศเยือกวังเวงระหว่างที่ยังรู้สึกงุนงงสับสนอยู่ก็มีเสียงดังก้องขึ้นมาว่าตอนเป็นมนุษย์เคยทำบุญอะไรมาบ้างล่ะอาม่าเลยเงยหน้าขึ้นมองไปทางต้นเสียงก็ได้เห็นหลวงตากำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์ตัวใหญ่แวดล้อมด้วยบริวารท่าทางขึงขังน่าเกรงขามแม้หลวงตาจะมีรูปร่างและเครื่องแต่งตัวสวยงามผิดแผกไปจากเดิมมากอาม่าก็ยังจำหลวงตาได้เป็นอย่างดีความดีใจแกเลยร้องเรียกออกไปสุดเสียงว่าหลวงตาหลวงตาพร้อมรีบระล่ำระลักพูดต่อว่าอัวก็เคยเอาข้าวหลามมาถวายหลวงตายังไงล่ะหลวงตาจำไม่ได้เหรออาม่าเล่าต่อว่าหลวงตาบอกให้อาม่ากลับไปที่บ้านก่อนให้กลับไปบ้านแล้วตั้งอกตั้งใจทำบุญทำกุศลเพิ่มเติมและให้เล่าให้ลูกหลานฟังว่าบุญบาปนั้นมีจริงนรกสวรรค์นั้นมีจริงให้พากันทำความดีให้มากอย่าได้ประมาทมัวเมาทำผิดศีลผิดธรรมกันหลังจากนั้นอาม่าก็เลยกลับฟื้นขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นแก่ก็รีบลุกขึ้นมาทำกับข้าวกับปลาสำรับใหญ่มาถวายหลวงตาอาม่าบอกว่าอาม่าเอามาถวายเหงี่ยมหล่ออ้วงในยามว่างจากภารกิจเราจะเห็นหลวงตานั่งพักบนเก้าอี้หนังสีแดงตัวใหญ่ในอิริยาบถผ่อนคลายเป็นภาพชินตาและเป็นช่วงเวลาที่พวกเราจะหาโอกาสล้อมวงนั่งฟังท่านเล่าประสบการณ์ชีวิตในหนหลังให้ฟังทำให้เราได้รู้ว่าท่านเกิดมาในตระกูลขหบดีในจังหวัดขอนแก่นท่านมีสติปัญญาและปฏิภาณดีเลิศมาตั้งแต่เล็กมีนิสัยกล้าหาญเป็นผู้นำท่านสนใจและฝึกฝนวิชาทางจิตมาตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนับเป็นส่วนหนึ่งนอกเหนือไปจากวาสนาเดิมของท่านที่ทำให้ท่านมีความสามารถทางด้านฤทธิ์ทำฌานได้คล่องแคล่วในเวลาต่อมาช่วงชีวิตในวัยหนุ่มของท่านนั้นโลดโผนเต็มไปด้วยสีสันไม่ว่าเรื่องการเป็นส่วนหนึ่งของเหล่าตัวละครที่พากันโลดแล่นร่วมโต้อยู่บนคลื่นของกระแสสังคมและการเมืองที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนในบางกอกยุคนั้นจนทุกวันนี้ผู้เขียนยังคงเห็นภาพถ่ายขาวดำภาพหนึ่งในกรอบรูปอย่างดีเป็นภาพของผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพและเล่าถึงความสัมพันธ์แต่หนหลังให้ฟังวางอยู่บนโต๊ะบูชาที่แยกออกมาต่างหากจากโต๊ะหมู่พระขนาดใหญ่ภายในห้องพระของท่านสิ่งที่ท่านเล่านั้นฉายให้เห็นถึงคุณธรรมเรื่องความกตัญญูของท่านว่ามีความสูงส่งมากเพียงใด
ทั้งอดนึกถึงกลิ่นอายและสีสันร่วมสมัยในยุคที่ว่านั้นของท่านไม่ได้ในทุกครั้งที่นึกถึงภาพยนตร์ไทยเรื่อง2499หรือเรื่อยไปถึงการเป็นผู้นำภาคสังคมในพื้นดินถิ่นเกิดในช่วงเวลาต่อมาท่านได้เล่าให้ฟังถึงหลากหลายเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้ชาวปัญญาตลอดจนความสามารถพิเศษต่างๆในการช่วยเหลือญาติมิตรบริวารและชุมชนให้รอดพ้นจากความอยุติธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมยุคนั้นท่านเล่าถึงฉายาของท่านที่ผู้คนกล่าวขานถึงและหลากหลายเรื่องราวล้วนเป็นเรื่องแสนสนุกและน่าประทับใจในขณะเดียวกันเสียแต่บังเอิญทั้งหมดเป็นเรื่องที่ถูกจัดเข้าอยู่ในหมวดโครงกระดูกในตู้เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ40ปีหลวงตาก็หันหลังให้กับชีวิตแบบวิถีทางโลกทั่วไปมีมูลเหตุท่านเล่าให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งท่านเห็นภรรยาง่วนอยู่กับการทำงานภายในบ้านท่านเกิดระลึกถึงความเหนื่อยยากของภรรยาคู่ชีวิตที่คอยปรนนิบัติดูแลตัวท่านมาช้านานไม่เคยขาดตกบกพร่องไม่เคยปริปากบ่นว่าท่านก็บังเกิดความรู้สึกเมตตาสงสารขึ้นมาจับจิตใจโดยกระทันหันจึงเดินเข้าไปในครัวซึ่งมีหลังคากันแดดกันฝนคุ้มไว้ไม่สูงนักตั้งใจจะช่วยหางานอะไรทำเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่แม่บ้านเหลือบเห็นกองจานชามที่แช่น้ำยาล้างภาชนะอยู่ในอ่างก็ตัดสินใจหยิบขึ้นมาหมายช่วยล้างให้มือซ้ายท่านจับเอาจานไว้ส่วนมือขวาท่านก็ใช้ผ้าเช็ดถูไปท่านว่าถูจานเป็นรูปวงกลมไปเรื่อยๆทีละใบพร้อมกับกำหนดจิตใจจดจ่ออยู่กับอิริยาบถที่กระทำอยู่ไปด้วยสักพักหนึ่งจิตท่านก็เกิดรวมลงเกิดเป็นสมาธิใหญ่ได้เองเป็นอัศจรรย์รู้สึกว่ากายตนเบาหวิวราวกับว่าลอยขึ้นจากพื้นได้ทั้งที่มือยังล้างจานอยู่อย่างนั้นเหมือนตัวลอยขึ้นลอยลงสลับไปมาเป็นอยู่เช่นนั้นพักหนึ่งก็กังขาว่าตนเองลอยขึ้นได้จริงหรือว่าเผลอหลับฝันไปท่านจึงคิดหาอุบายพิสูจน์ให้รู้แน่ชัดครั้นพอตัวลอยกลับลงมาอีกทีขาอย่างถึงพื้นได้ก็เลยเอามือกอบฟองสบู่ไว้รอให้ตัวลอยขึ้นไประยะมือพอเอื้อมถึงคือเอาฟองสบู่ในมือลูบที่คือให้เป็นรอยไว้ครั้งนี้ตั้งใจเพ่งดูก็ประจักษ์เห็นว่าเป็นรอยสบู่เปียกอยู่จริงๆมิได้ฝันไปท่านว่ารู้สึกแปลกใจอย่างมากทำให้จิตพานถอนออกจากสมาธิอย่างกระทันหันปรากฏว่าตัวท่านตกลงมาพร้อมกับปลายเอากองจานชามตกหล่นลงพื้นแตกเสียหายหมดแล้วคุณสมบัติการรู้เห็นแปลกๆก็ผุดขึ้นในจิตของท่านตามมาอีกหลายประการหลวงตาเรียกอาการอย่างรู้ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นว่าเป็นอาการจิตกลับคือญาณอย่างรู้เรื่องต่างๆปรากฏขึ้นในจิตของท่านเป็นความสามารถอันเป็นบารมีของเก่าที่ท่านทำได้มาแล้วในหลายภพชาติก่อนหน้าได้กลับมาส่งผลให้ใหม่อีกครั้งในชาติภพนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าการอ่านจิตใจคนการมองเห็นจิตวิญญาณสิ่งลี้ลับต่างๆสุดที่บุคคลธรรมดาทั่วไปจะเข้าใจหรือกระทำได้ในช่วงต้นๆที่ท่านจิตกลับท่านว่ามองเห็นเทวดาผีสางนางไม้ทั้งหลายมาสนทนากับท่านอยู่เกือบตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นแม้จะทดสอบดูเรื่องราวและข้อมูลที่สนทนากับจิตวิญญาณเหล่านั้นก็พบว่ามีหลักฐานมีมูลความจริงอยู่ท่านก็ยังสงสัยว่าตนนั้นเกิดวิปลาสไปจนกระทั่งต้องพาตัวเองไปปรึกษากับแพทย์ทางจิตเวชที่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นท่านว่านายแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้ของท่านนั้นบังเอิญกำลังสะสมตุ๊กตาคริสตัลอยู่ที่บ้านพักนายแพทย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตโรงพยาบาลใกล้กับที่ทำงานนั่นเองนายแพทย์มัวแต่กังวลว่าคริสตัลชุดใหญ่ที่เพิ่งจัดเข้าตู้โชว์นั้นมันขาดหายไปบางส่วนนึกไม่ออกว่าวางหลงไว้ที่ไหนรู้สึกอาลัยเกรงว่าจะทำสูญหายจิตมัวแต่พะวงในเรื่องดังกล่าวจนไม่มีแก่ใจจะใส่ใจว่าคนไข้พิเศษที่นั่งรอความช่วยเหลืออยู่ที่เบื้องหน้าของตนใส่ใจตรวจรักษาให้ผมหน่อยเถอะหมอท่านเริ่มต่อว่ามัวแต่คิดถึงไอ้คริสตัลของหมออยู่ได้ค
ริสตัลมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรหรอกหมอมันก็อยู่ที่หลังตู้เย็นของมันดีๆนั่นแหละท่านบอกกับคุณหมอด้วยความรู้สึกระอาแล้วกล่าวต่อว่าผมต่างหากที่ทุกข์ใจจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วเห็นแต่ผีสางเทวดามาพูดมาคุยอยู่ด้วยทั้งวันทั้งคืนคุณหมอชะงักจ้องมองหน้าว่าที่คนไข้พิเศษอย่างแปลกใจรอหมอสักเดี๋ยวนะครับสายตาหมอมีแววตาครุ่นคิดรีบผลุนผลันออกจากห้องตรวจไปสักพักหนึ่งก็กลับมาที่ห้องตรวจอีกครั้งคุณน่ะไม่บ้าหรอกครับคุณหมอละล่ำละลักบอกกับว่าที่คนไข้ทั้งที่อยู่ในอาการหอบถ้าคุณเป็นบ้าหมอก็คงเป็นยิ่งกว่าบ้าบ้าคริสตันน้ำเสียงหมอแกมความดีใจของรักของหวงไม่สูญหายไปไหนซ้ำยังอยู่ในที่ที่หลวงตาว่าจริงๆทั้งสีหน้าแววตาก็เจอไปด้วยความพิศวงในตัวว่าที่คนไข้อย่างเห็นได้ชัดรู้ได้ยังไงนะเสียงคำถามของหมอนั้นดังก้องอยู่ภายในใจหลวงตาได้แต่ถอนหายใจงานนี้ใครสงเคราะห์ใครกันแน่บุคลากรทางวิทยาศาสตร์คงไม่สามารถให้คำตอบอะไรท่านได้เป็นแน่หลังจากนั้นเป็นต้นมาหลวงตาจึงเที่ยวไปกราบครูบาอาจารย์องค์ต่างๆในภาคอีสานอย่างจริงจังโดยมากเป็นพระสุปฏิปันโนในสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพื่อขอความรู้ในเรื่องทางจิตเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานและยังอุทิศตนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงช่วยเหลือครูบาอาจารย์ในกิจการต่างๆของวัดเท่าที่จะทำได้ผู้เขียนเองยังเคยได้ติดตามท่านไปกราบครูบาอาจารย์ในบางครั้งเช่นครั้งสุดท้ายเฉพาะในส่วนของผู้เขียนคือการได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่แนนสุภัทโธวัดสามขามถ้ำยาวจังหวัดขอนแก่นยังจำได้ถึงการปฏิสันถารความเมตตาที่ท่านทั้งสองได้มอบให้แก่กันเป็นที่น่าซาบซึ้งใจหลังจากนั้นราวปีเศษก็ได้ยินข่าวว่าหลวงปู่แนนได้ละสังขารเสียแล้วภายหลังหลวงตาเลยประกาศไม่ไปตามเยี่ยมเยียนครูบาอาจารย์ที่มีอายุมากๆด้วยตัวเองอีกด้วยเหตุผลพิเศษบางประการพร้อมสั่งห้ามลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านบางคนไว้ด้วย